ัสดีครับเลแมคคอนนอลนะครับก็วันนี้มาร่วมทริปคาราวานนี้ด้วยนะครับทั้ง4จังหวัดก็จุดแรกนะครับที่เรามาแวะกันคือถ้ามาที่นี่ที่แพร่นะครับก็ไม่ควรพลาดเป็นอันขาดก็คือที่นี่แพร่เมืองผีนั่นเองนะครับก็สำหรับคนที่ไม่เคยมาท่านชมครับก็อย่างที่เห็นมันเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งไฮไลท์ของแพร่อย่างนี้ก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมมาถึงแพร่นะครับก็ไม่ไกลจากตัวเมืองเท่าไหร่ขับออกมาเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณสัก20-30 โลขับมาสักครึ่งชั่วโมงแค่นั้นเองแล้วก็มาเดินถ่ายรูปมาดูความงดงามที่ธรรมชาติรังสรรค์สร้างขึ้นมาแล้วใช้เวลานานมากๆชมสวยงามฮะจ้ะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปอีกหลายๆจุดต่อไปก็ไม่ไกลจากจุดนี้ด้วยจ้ะแต่เดี๋ยวยังไงมาแล้วขอเดินชมสักครั้งหนึ่งละกันสำหรับที่นี่แพะเมืองผีจ้ะเรามาแวะกันจุดที่2ยังอยู่ในจังหวัดแพร่นะครับอยู่ในอำเภอร้องกวางนะครับความสวยงามซะก่อนสวยไหมก็เป็นเขื่อนนะครับฝั่งนี้เนี่ยมันจะสูงนิดนึงนะท่านผู้ชมครับอาจจะเสียวๆหน่อยแต่ฝั่งนี้นะดูวิวทิวทัศน์ทั้งภูเขาตัวอ่างเก็บน้ำสวยงามทีเดียวเยี่ยมยอดโอ้ยะลุยต่อน่านรอเราอยู่